Speed Devils เติมเชื้อไฟให้ร้อนแรงด้วยคลิปสั้นสรุปเรื่องราวตลอดสัปดาห์ของชาวปีศาจแดงรวดเร็วเข้าใจง่ายแยกครบทุกประเด็นสวัสดีครับตอนทุกท่านเข้าสู่ Speed Devils กับข่าวร้อนต้อนรับบอลพรีเมียร์ลีกกลับมาลงเตะกันอีกครั้งโดยมีแตงอลาวาดวัตฟอร์ดต้อนรับชาวปีศาจแดงประเด็นแรกสรุปแล้วตอนนี้ใครฟิตไม่ฟิตบ้างงงไปหมดแล้วนะฮะเริ่มที่เอดินสันคาวานี่ท่านในพรานยังฝากตัวรับใช้นายไม่ได้ครับเพราะว่าเจ็บในการซ้อมมาคัสแรชฟอร์ดกับลุคชอเองมาซ้อมได้ 2-3 วันแล้วล่ะครับส่วนจะได้เล่นหรือเปล่าเนี่ยก็ต้องเช็คอาการกันอีกทีนึงปอปักบาครับติดโทษแบนต่อเนื่องเป็นเกมที่2แต่ถึงพ้นแบนก็เจ็บยาอยู่ดีครับปิดท้ายกันที่สกอตแม็กทูมิเน่ครับที่ป่วยก่อนโปรแกรมทีมชาติล่าสุดดีขึ้นแล้วนะก็ถือเป็นข่าวดีของแม็กซอสที่หายกลับมาได้ไวนะครับประเด็นที่2ครับแต่ข่าวดีของแม็กซอสก็อาจจะไม่ใช่ข่าวดีของดอนนี่ฟันเดเบกที่มีสื่อวิเคราะห์ว่าเกมนี้ควรจะเป็นโอกาสที่เขาน่าจะได้ลงเล่นเป็นตัวจริงสักทีมีรายงานเสริมมาเหมือนกันนะครับว่าดอนนี่เนี่ยซ้อมได้ดีมากๆซ้อมดีจริงๆซ้อมดีแบบไร้ที่ติและทีมโค้ชก็กำลังพิจารณาเขาในการลงเล่นในเกมเจอวัตฟอร์ดนี่แหละโอเล่ก็ชมเขาในการแถลงข่าวจริงๆว่าดอนนี่เนี่ยซ้อมดีสุดๆและทีมโค้ชก็กล่าวตำหนิอะไรเขาไม่ได้เลยดอนนี่มืออาชีพมากๆแต่บางทีเนี่ยดีเกินไปเขาก็ไม่รักอยู่ดีเนาะว่าแล้วก็ขอเอาใจช่วยดอนนี่ได้ลงเล่นจริงๆนะครับประเด็นที่3ขาเก้าอี้โอเล่ตอนนี้มันจะโยกแยกขนาดไหนหรือมันยังมั่นคงอยู่ก็ไม่รู้นะฮะถ้าว่าจากหลังเกมเจอแมนซิตี้เนี่ยผู้สื่อข่าวยืนยันว่าอาจจะไม่ปลดแต่ก็ค่าโทษแบบเต็มแก่แล้วน่าสนใจว่าถ้าสมมติดันพลิกล็อกแพ้วัตฟอร์ดขึ้นมาจริงๆกระแสข่าวก็น่าจะโหมไปถึงการปลดจากตำแหน่งแรงขึ้นอีกเหมือนเดิมเมื่อคืนวันศุกร์ในรายการโรงแรมผีที่เราได้เชิญพี่เต็ดยุทธนาเข้ามาพูดคุยเนี่ยเราได้เรียนรู้นะครับว่าบางทีเชียร์แบบไม่ต้องคาดหวังมันก็เป็นเรื่องที่ดีครับหวังมากก็ทุกข์มากประเด็นที่4แต่ไม่ว่าใครจะวิจารณ์โอเล่กุนาโซชายังไงแต่คนหนึ่งที่อยู่เคียงข้างโอเล่เสมอก็คือเพื่อนรักอย่างแกรี่เนวิลที่ส่งข้อความไปหาโอเล่โดยตรงแล้วก็บอกว่าสู้ต่อไปนะเพื่อนถึงแม้จะค้านสายตาแฟนๆแต่ว่าแกรี่ก็ตอบว่าถึงผมจะเป็นนักวิจารณ์แต่ผมก็ไม่ถูกจ้างไปออกทีวีเพื่อปลดใครออกจากตำแหน่งทั้งนั้นนี่ตัวนักวิจารณ์เขาปลดคนออกได้ด้วยเหรอฮะคือแกรี่ก็บอกว่ามันเศร้ามากที่ได้เห็นโอเล่ทำทีมอยู่แบบเนี้ยในฟอร์มแบบเนี้ยแล้วมันก็เป็นความผิดพลาดที่ตอนเนี้ยผ่านมา3เดือนแล้วก็ยังจูนทีมไม่ได้สักทีนึงอันเนี้ยแกรี่บอกว่าช่วยไม่ได้จริงๆนะก็เลยบอกโซชายแค่ว่าสู้ต่อไปนะเพื่อนประเด็นสุดท้ายหลังจากที่สื่อระดับสูงรายงานตรงกันว่าท่านมหาเทพเจสซี่ลินการ์ดจะไม่ต่อสัญญาฉบับใหม่ที่กำลังจะหมดในช่วงท้ายซีซั่นนี้และเจ้าตัวก็ไปโพลคอมเมนต์ใน Instagram ของ West Ham ล่าสุดเจสันเบิร์ดพูดข่าวเทียร์2จากเทเลกราฟรายงานเลยว่าก็ทีมขุนค้อนนี่แหละจะยื่นข้อเสนอซื้อตัวลินการ์ดในตลาดหน้าหนาวย้ำว่าซื้อตอนปีใหม่เลยไม่ใช่ไปรอเจรจาฟรีตามกฎบอสแมนแล้วก็ย้ายซีซั่นหน้าเพราะว่าเจสซี่ต้องการโอกาสลงเล่นโดยเร็วที่สุดเพื่อลุ้นติดทีมไปฟุตบอลโลก2022ที่กาตาร์ในช่วงปลายปีซึ่งเบิร์ดก็ยังบอกต่อว่านอกจากเวสต์แฮมแล้วนิวคาสเซิลเองก็สนใจท่านมาเทพเหมือนกันนะแต่ว่าสิ่งที่อยากให้ท่านรู้คือแฟนผีที่เมืองไทยเนี่ยรักท่านมากนะแล้วก็ผูกพันกับท่านมากด้วยแต่ว่าถ้าท่านจะไปเนี่ยเราก็ขอให้โชคดีและนี่คือทั้งหมดของ Speed Devils คลิปสั้นสรุปเรื่องราวตลอดสัปดาห์ของชาวปีศาจแดงพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าเทปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ